เป็นอะไรอีกล่ะจะอยู่ตรงนี้ทำไมเมื่อกี้ก็เพิ่งจะพักไปไม่ใช่เหรอเร็วเข้ารีบเดินเร็วเข้าเจ้าลาขี้เกียจเอ้ยเจ้าคิดจะทำอะไรฮะข้ารู้นะว่าเจ้าจะทำให้ข้าหกล้มจากนั้นก็ทำให้สินค้าของข้าตกพื้นใช่ไหมลาตัวนี้ก็แก่มากแล้วนะใช่ตอนนี้มันบรรทุกสินค้าได้ไม่ถึงครึ่งนึงของเมื่อก่อนขาของมันก็ไม่ค่อยจะดีไม่ว่าจะให้ทำอะไรมันก็ดูชักช้าฝืนใจทำเจ้าลาตัวเนี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจะกินจะซ่อนทำไมกันนะฮะขอร้องจะเงียบหน่อยนะจะเงียบหน่อยจะได้ไหมอ่ะแม่ฉันอยากได้เหมือนได้แม่รู้แล้วเอ้าวันนี้มันขนมปังที่อบด้วยขี้เถ้ากับเบียร์ที่มีรสเปรี้ยวมีขนมชั้นหนึ่งกับเหล้าองุ่นที่อร่อยหรือไงอ่ะแม่ฮะเจ้าไม่ต้องเลือกมากนักหรอกตอนนี้ท้องของข้าหิวเหลือเกินแล้วก็รู้สึกคอแห้งเอาขนมปังกับเบียร์ในกระเป๋าของเจ้านะแบ่งให้ข้าสักคำเถอะนะได้ไหมเรื่องแค่นี้เองอ่ะแต่ว่าถ้ามีเพียงขนมปังที่อบด้วยขี้เถ้าแล้วก็เบียร์ที่มีรสเปรี้ยวถ้าท่านไม่รังเกียจแล้วก็มากินด้วยกันสิเจ้าเป็นคนจิตใจดีมากข้าไม่รังเกียจหรอกมาเอากระเป๋ามาเปิดดูสิน่าสงสารจังเลยนะท่านคงจะหิวมากใช่ไหมเนี่ยฮะอ๋อไม่แปลกจังเลยฉันจำได้ว่าไม่ใช่อย่างนี้นี่นะขออาหารให้ฉันสักหน่อยเธอพูดสิว่าจะทำยังไงดีบ้านเราไม่มีอาหารเหลืออีกแล้วฉันขอบอกก่อนนะว่าฉันจะไม่ยอมอดตายในบ้านนี้ฉันมาถือโอกาสนี้เอาเด็กสองคนไปทิ้งในป่าหรือเกินดีกว่าโอ้ทำไมถึงมีบ้านน่ารักแบบนี้นะน้ำอร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอ่ะอร่อยจริงๆเลยนะมันเป็นแม่มดนี่แอบรู้ความลับเหรอเอ้ยหนูช่วยแม่เอาตะกร้านี้ไปให้คุณย่าที่ไม่สบายได้หรือเปล่าจ๊ะกินนี่แล้วอาการของคุณย่าก็จะดีขึ้นฮะคุณย่าต้องดีใจมากเลยหนูก็ทั้งงานหนูไปนะคะรอเดี๋ยวจ้าหนูน้อยหมวกแดงฟังนะลูกระหว่างทางนะอย่าอ้อมไปเส้นทางอื่นโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่าห้ามเดินไปตามเส้นทางเล็กๆในป่านะจ๊ะหนูรู้ค่ะหนูจะไม่อ้อมไปทางคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าใช่แล้วหนูน้อยหมวกแดงอย่ารู้สึกไม่ค่อยสบายหนูจะเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเป็นอะไรไปดูน้อยหมวกแดงคุณย่าเป็นยังไงบ้างมือของคุณย่ายาวจังฟ้ามือของคุณย่าก็ใหญ่มากโอ้พ่อย่าไม่สบายดังนั้นมือเลยบวมขึ้นมาหนูเข้ามาใกล้นิสิตย่าจะได้เห็นหน้าชัดๆอ๋อใช่แล้ว